ช่อง7 HD และบริษัทเฮลิคอนีเอชกรุ๊ปร่วมกับเสนอไอเชฟไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยการแข่งขันทำอาหารของเชฟระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Iron Chef Thailand พบกับสุดการประลองฝีมือของสุดยอดเชฟระดับมืออาชีพที่เข้มข้นและดุเดือดที่สุดตลอด2ชั่วโมงเต็มใน Iron Chef Thailand One on One Battleและตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจะได้พบกับแมตช์พิเศษแห่งปีในศึกการแข่งขันอาหารไทยกับการมาเยือนของเราบรรดาสุดยอดร้านอาหารไทยชื่อดังที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาท้าดวลฝีมือทางด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไม่ว่าเขาจะถนัดหรือไม่ก็ตามและผู้ท้าชิงที่มาประเดิมแมตช์แรกของปีนี้กับศึกการแข่งขันอาหารไทยเธอเป็นแม่ครัวฝีมือดีวัย85ปีเจ้าของร้านฝังหงายจากจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านแล้วก็ร้านอาหารป่าที่มีชื่อเสียงอย่างมากเรียกว่าเป็น1จาก5ร้านอาหารป่าที่ต้องลองจากจังหวัดราชบุรีค่ะครับนอกจากนั้นนะครับร้านนี้ยังได้รางวัลเชลชุนชิมติดต่อกันยาวนานถึง22ปีซ้อนเป็นการการันตีความอร่อยที่ยาวนานแปลว่าฝีมือดีไม่มีตกและเป็นการชี้ชัดว่าเชฟกระทะเหล็กจะต้องเจอศึกหนักตั้งแต่การเปิดแมตช์แรกกับศึกอาหารไทยและตอนนี้นะคะคุณกอล์ฟและคุณกติ๊บจะพาเราไปทำความรู้จักกับแม่ครัวฝีมือดีคนนี้ที่ร้านปังหงายจังหวัดราชบุรีค่ะเชิญครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีค่ะและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือองค์มังกรยักษ์ขนาดใหญ่ค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีเมืองที่ขึ้นชื่อแล้วก็โด่งดังมากๆด้านองค์มังกรค่ะแล้วนอกจากองค์มังกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะครับยังมีร้านอาหารป่าแล้วก็อาหารไทยพื้นบ้านชื่อดังที่เปิดมานานกว่า50ปีเลยทีเดียวนั่นก็คือร้านปังหงายแหละครับงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะไปปังหงายกันเลยครับตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปพบกับแม่เฟื้อวิเศษมือเจ้าของร้านปังหงายร้านอาหารป่าและอาหารไทยพื้นบ้านชื่อดังที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคุณกอล์ฟคะแม่เฟื้อเขาเป็นแม่ครัวฝีมือดีอายุ85ปีแล้วนะคะเจ้าของร้านปังหงายค่ะเปิดมานานกว่า50ปีแล้วพี่เชื่อว่าฝีมือเขาต้องคงที่มากๆเลยนะกระติ๊บเพราะว่าเขาได้รับรางวัลการันตีเชลชวนชิมติดต่อกันยาวนานถึง22ปีเป็นร้านอาหารป่าและอาหารไทยพื้นบ้านอันดับหนึ่งของจังหวัดราชบุรีที่ต้องไปลองเลยทีเดียวครับไม่แปลกใจเลยนะคะเพราะว่าแต่ละเมนูของแม่เฟื้อนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะโอ้โหรีบไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมคะและนี่คือแม่เฟื้อและคุณพาค่ะเจ้าของร้านปังหงายค่ะงั้นวันนี้แม่ทำเมนูเด็ดที่ทำให้เราสองคนเนี่ยได้กินแล้วลืมไม่ลงให้ชิมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยถ้างั้นพร้อมหรือยังครับป้าติ๊บพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับวันนี้จะทำเมนูอะไรที่ทำให้เราสองคนเนี่ยอร่อยจนลืมไม่ลงเลยครับไก่บ้านผัดขี้เมาใส่พริกกะเหรี่ยงค่ะอร่อยแซ่บแล้วก็มีไข่ตุ๋นค่ะธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่อร่อยที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยค่ะลงมือทำเลยดีกว่าครับแม่เฟื้อครับไก่บ้านบ้านเรามันอร่อยกว่าบ้านอื่นยังไงครับมันอร่อยเขาเลี้ยงข้าวโพดไงไม่ได้เลี้ยงอาหารโอ้ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะหมักไก่ก่อนค่ะครับ
และขั้นตอนพิเศษของแม่เฟื้อนะคะนั่นก็คือการตำเม็ดผักชีกับเม็ดพริกไทยดาบ้าผสมกับไก่ที่สับไว้ก่อนระหว่างที่เราพักไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวแม่จะตำเครื่องแกงสำหรับผัดจี้เมานะครับผมมีพริกกระเทียมผมช่วยไหมครับใช้ได้ไหมครับแม่เยี่ยมมากค่ะไปผัดกันเลยดีกว่าค่ะใส่พริกนี่แหละค่ะใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำมันไม่เอาน้ำมันไม่อร่อยอันนี้ไม่เฮ้ยน้องแปลกนี่แปลกไก่บ้านเอาไก่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาครับน้ำตาลทรายเหมือนที่คุณแม่บอกเลยว่าเป็นเมนูรสชาติแบบบ้านๆแต่ไม่ธรรมดาใช่แม่ครับถ้าไก่สุกแล้วเนี่ยเราต้องใส่อะไรอีกครับข่าตะไคร้อ่ะเอามาเริ่มใส่พริกใหญ่แล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงนะคะไก่เริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับใส่ใบกะเพราค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือใบกระเพราของคุณแม่ปลูกเองด้วยใช่ไหมคะกระเพราป่าโอ้เสร็จแล้วค่ะไก่ที่เมาผัดพริกกะเหรี่ยงอร่อยมากค่ะไปต่อกันที่ไข่ตุ๋นหม้อไฟอร่อยที่สุดในโลกค่ะเมนูนี้เริ่มต้นยังไงคะใส่เนื้อไก่สับก่อนค่ะตอกไข่ใส่เลยค่ะปรุงน้ำซอสใส่หอมแดงตะโขกการตีนะครับตีแล้วก็ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนจะทำให้ไข่ฟูค่ะโอ้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะคะเปิดไฟแรงสุดเลยนะต้องเปิดไฟแรงสุดแล้วปิดฝาอีกอันนี้แปลกมากเลยปกติไข่ตุ๋นอ่ะที่ร้านอื่นเขาจะตั้งในซื้อแต่อันนี้ไม่นึ่งอันนี้ต้มเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเมนูนี้ขายไปเป็นกว่า 200,000 จานเสร็จแล้วค่ะเมนูไข่ตุ๋นธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับไก่ผัดขี้เมาผัดด้วยพริกกะเหรี่ยงค่ะอย่ารอช้าค่ะไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะไปเลยครับเหมือนรสชาติมันระเบิดในปากปิ้งนุ่มนวลกลมกล่อมรสชาติครบทุกรสเลยแม่หลังจากได้ชิมไป2เมนูรู้เลยนะครับทำไมปังไงถึงได้เป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งในอำเภอจอมบึงแห่งนี้นะครับรับรองว่าเชฟกระทะเหล็กเนี่ยจะต้องปังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Kitchen Stadium เอาตรงประเด็นเลยครับผมทราบมาว่ามีประวัติเรื่องของชื่อปังหงายทำไมถึงชื่อนี้ครับอาหารอร่อยรสชาติถูกใจแน่ใจหรอคะแน่ใจครับแต่ว่าสายว่ามันมีเรื่องอื่นที่มันน่าสนใจกว่านั้นนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแม่มีลูกสาว3คนค่ะลูกสาว3คนค่ะครับลูกค้ามากินแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ต่อยกันต่อยกันเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกสาวสวยเขาแย่งลูกสาวกันไงประมาณนั้นเปล่าคะน่าอิจฉาจังเลยนะคะไม่เคยมีปรากฏการณ์ปังหงายกับพี่ชั้นเลยนะคะเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับโอเคครับนั่นคือที่มาของคำว่าปังหงายนะครับใช่ค่ะแม่เฟื้อจ๋าเห็นว่าร้านของแม่เนี่ยอาหารแต่ละจานเนี่ยสูตรเป็นของคุณแม่เองเลยใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ครับร้านของคุณแม่ทราบมาว่าได้รางวัลเชลชวนชิมติดต่อกันถึง22ปีซ้อนนี่นะครับค่ะไปนะต้องไปชิมต้องจําต้องไปเพราะเป็น1ใน5ร้านต้องลองของจังหวัดราชบุรีครับใช่ขอบคุณเลยแหละแม่เฟื้อคะแม่เฟื้อมาเยือนที่ Kitchen Stadium ของเราเนี่ยกลัวมั้ยคะไม่ได้กลัวแบบว่าธรรมดานะธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ธรรมดาธรรมดาแม่สู้ค่ะแล้วมีการศึกษาหรือว่าดูย้อนหลังไหมคะว่าเอ๊เราจะต้องแบบทำยังไงถึงจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราได้เราว่าเราต้องชนะค่ะเพราะเราทำการบ้านมาอย่างชอบตรงที่ว่าทำการบ้านมาอย่างดีแสดงว่าวันนี้มั่นใจว่าจะสามารถคว้าถ้วยรางวัล Iron Chef Trophy กลับบ้านไปได้อย่างแน่นอนมั่นใจค่ะสาธุ
แม่มาแล้วมีศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูครับว่าวันนี้มีเชฟกระทะเหล็กท่านใดบ้างเชิญครับแม่ครับวันนี้คุณแม่ตั้งใจมาท้าประลองฝีมือทางด้านอาหารไทยกับเชฟกระทะเหล็กท่านใดครับเชฟป้อมค่ะเชฟป้อมค่ะเชฟป้อมนะครับทางงานพบกับเชฟป้อมเชิญครับฝีมือด้านอาหารจีนผู้คร่ำวอดในวงการอาหารจีนมายาวนานกว่า30ปีจนได้รับการขนานนามให้เป็นเจ้าแห่งยุทธจักรอาหารจีนจุดแข็งเนี่ยผมคิดว่าผู้ท้าชิงเนี่ยเขาน่าจะมีความชำนาญเพราะทำทุกวัน50ปีเราก็เนี่ยทำอาหารจีนมาประมาณ40ปีแต่ว่าสมัยเด็กๆนี่เราก็ได้คุกคีกับอาหารไทยแล้วก็อาหารป่าบางชนิดก็มันเป็นเมมโมรีที่สมัยเด็กๆเราผ่านมาวันๆก็เป็นเชฟกระทะเหล็กนะฮะมันก็กังวลอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีหน้าที่แข่งขันนะครับเราต้องทำให้ดีที่สุดและนี่แหละครับเชฟปั๊มเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอเชฟไทยแลนด์ฝากไปบอกผู้ท้าชิงด้วยว่าเคลื่อนไหวก็ให้ระวังกันหน่อยเพราะเราสองคนก็เกือบ200ปีเชฟกระทะเหล็กเชฟป้อมครับเนื่องจากแม่เฟื้ออาจจะวิ่งไม่ค่อยไหวจึงขอเพิ่มผู้ช่วยอีก1คนเป็นการแข่งขันแบบ5ต่อ4แทนคุณจะยอมไหมครับด้วยความยินดีครับผม62ไม่รังแกผู้อาวุโสอยู่แล้วแม่เฟื้อครับในฐานะที่แม่เฟื้อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารป่าและอาหารไทยพื้นบ้านแม่เฟื้อมีอะไรอยากจะบอกเชฟกระทะเหล็กบ้างไหมครับถ้าเป็นอาหารไทยแล้วก็แม่สู้ได้ค่ะและวัตถุดิบหลักตัวที่1ก็คือวัตถุดิบหลักตัวที่1ก็คือปลายี่สกในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟ2เมนูโดยจะเสิร์ฟเมนูแรกภายใน15นาทีการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้อันเล่คุซีนไปมาเร็วเริ่มแล้วครับครับวันนี้นะครับปลายี่สกในโจทย์อาหารไทยวันนี้เนี่ยนะครับปลายี่สกที่นำมานี้เนี่ยจากจังหวัดนครปฐมนะครับเรานำมาทั้งหมด30ตัวตัวนึงหนัก4-5กิโลกรัมเลยทีเดียวครับใหญ่มากโอ้โหมาเลยต้องช่วยกันเลยทีเดียวนะครับเอ๊ะมาประชุมกันหน่อยดิเก็บปลาแล้วก็แล่ปลานะโอเคแล้วแม่ต้มยำทำให้ลาบปลาไปก่อนนะปลายี่สกนี่เป็นปลาเฉพาะถิ่นนะครับครับไม่ได้มีในทุกแม่น้ำอันเนี้ยจะมีอยู่ในแม่น้ำใหญ่แล้วก็ลงมาที่แม่น้ำแม่กลองครับประเด็นคือปลายี่สกมีก้างก้างเยอะก้างคมครับกินแล้วเนี่ยจะลำบากเวลาเคี้ยวปลายี่สกทำอะไรอร่อยครับโอ้โหต้มยำเลยต้องมีความชำนาญเรื่องของอาหารไทยใช่ครับแนะนำคอมเมนเทเตอร์ครับคุณมนตรีวิโรจน์เวชพันธ์คุณไดอาน่าจงจินตนาการคุณบีอนันต์วิโรจน์ทางสุภาคุณเนตรอภัยสาระโกเสศสวัสดีค่ะฝั่งเชฟวุฒาชิงครับทางด้านลูกสาวของคุณแม่เป็นคนที่เริ่มต้นที่แล่เอาตัวเนื้อปลาออกแล้วเทคนิคการหั่นของเขานั้นเนี่ยเขาจะเฉลียงมีดลงไปนะครับสังเกตเห็นไหมครับเพื่อให้เนื้อมันหนามากขึ้นแต่เขาจะเก็บหนังไว้สังเกตดูนะหนังปลายี่สกอร่อยอร่อยอร่อยปลายี่สกอร่อยครับดูทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้สับเอามาสับเลยครับวิธีการจัดการดูแล้วเหมือนมีการใส่ข่าลงไปด้วยนะครับถ้าเหมือนลาบอย่างนั้นเหรอครับใช่ลักษณะจะเป็นลาบ
คุณตาครับครับถูกต้องนะครับเชฟทาเล็กนะครับในตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเขานำเนื้อปลายี่สกเนี่ยแล่ออกมานะครับแล้วก็เลือกก้างออกหลังจากนั้นสับละเอียดนะครับโดยใส่ขาอ่อนลงไปสับด้วยนะครับวิธีนี้จะทำให้ลาบมีกลิ่นหอมสมุนไพรยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะได้ทานกันในเมนูลาบปลาใบชับพลูล่ะครับโอ้แต่ช่วยให้หอมมากขึ้นนะคะอ่ะต้มน้ำยำเร่งไฟดิสำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่1 นี้นะคะทั้ง2ทีมจะต้องทำออกมา2เมนูด้วยกันค่ะโดยเมนูแรกจะต้องเสิร์ฟภายในเวลา15นาทีค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อเราเปิดวัตถุดิบหลักตัวที่2นะคะจะมี1เมนูที่ต้องทำออกมาภายในเวลา15นาทีงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาค่ะในทุกๆ20นาทีต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยของแต่ละทีมออก1คนในที่สุดจะเหลือเพียงทีมละ2คนครับเพื่อรังสรรค์เมนูที่เหลืออีก3จานให้เสร็จในเวลาพร้อมเสิร์ฟแต่วันนี้เป็นพิเศษครับการแข่งขันแบบ5-4เพราะว่าวันนี้คุณแม่เฟื้อเนี่ยอายุถึง85ย่างกว่า16แล้วจึงมีผู้ช่วยเพิ่มได้อีก1คนสำหรับเชฟทาเล็กครับยังแข็งแรงอยู่ครับให้2คนเหมือนเดิมแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับทั้ง2ทีมต้องรังสรรค์เมนูเหลืออีก3จานให้เสร็จทันเวลาพร้อมเสิร์ฟครับท้าชิงกันบ้างครับอันนี้เหมือนต้มยำฮะอันนี้ต้มยำแล้วของทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับนี่ใส่หมดเลยคุณแนทครับและนี่ก็คือต้มยำนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเริ่มจากทำความสะอาดปลานะฮะโดยการขอดเกล็ดหลังจากนั้นนำมาต้มใส่น้ำใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็เนื้อปลายี่สกไข่ปลายี่สกลงไปนะครับปรุงรสด้วยพริกเผาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ทำเป็นต้มยำปลายี่สกต้มยำปลาฝังหงายละครับโอ้จะบอกว่านี่คือเมนูเด็ดของร้านเขาเหมือนกันนะครับได้แล้วสำหรับผู้ท้าชิงของเรานั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยเขาเป็นใครมาจากไหนครับคุณไดครับผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะคะเป็นแม่ครัวฝีมือดีวัย85ย่าง86ค่ะเปิดร้านอาหารไทยพื้นบ้านแล้วก็อาหารป่านะคะมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีจริงๆร้านปังหงายเนี่ยมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะลูกสาวของป้าเฟื่องสวยมากสวยมากจนลูกค้าเขาต้องต่อยกันแบบปังหงายไปเลยปังก็ถึงต่อยและคนหนึ่งก็หงายแล้วก็หงายนี่คือที่มาที่ไปของร้านนะคะมาที่เชฟกระทะเหล็กของเราบ้างนะคะตอนนี้ที่ใส่ลงไปในกระทะคืออะไรคะคือเกล็ดอันนี้เป็นเกล็ดปลาใช่ไหมครับใช่ครับคุณปฏิครับถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือเกล็ดปลานะครับผมไปสอบถามมานะครับวิธีการนำเอาเกล็ดปลายี่สกมาเนี่ยนะครับเขาต้องลวกน้ำร้อนที่ปลาแล้วก็ใช้มือรูดเอาเกล็ดออกมาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วพักไว้นะครับเดี๋ยวจะออนท็อปในลาบปลาใบชะพลูแล้วครับโอ้ไม่มีทิ้งเลยนะอันนี้ซีโร่เวสต์นะจานแรกนี้ต้องเสร็จภายใน15นาทีถูกไหมถูกต้องครับแล้วทั้ง2ทีมนะคะยังต้องไปเจอกันต่อในรอบของ Iron Chef Thailand 1 on 1 Battle ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย1 on 1มันแปลว่าตัวต่อตัว1ต่อ1ใช่แต่ว่าวันนี้ค่ะวันของแม่เฟือนเนี่ยนะคะคือ2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าวันนี้เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยของเราเนี่ยจะสามารถป้องกันศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้หรือไม่เร็วๆเวลาจะหมดแล้วฝากพี่ท้าชิงครับเอาปลาไปทอดเมื่อกี้เป็นต้มยำไปแล้วคุณแม่ครับและที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนื้อปลายี่สกหั่นเป็นชิ้นปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับทอดในน้ำมันที่ไฟอ่อนผมไปสอบถามคุณแม่มานะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสพริกในเมนูต้มยำปลาฝังหงายละครับเนื้อปลาซึ่งกรอบกรอบนิดนิดกินกับต้มยำเหลือเวลาอีก50นาทีเอาละครับผ่านไปแล้ว10นาทีครับแปลว่าอีก5นาทีต้องเสิร์ฟเมนูที่1นะครับเขาเริ่มรวนแล้วค่ะเริ่มรวนแล้วในการแข่งขันของเรานะคะโดยส่วนมากคุณผู้ชมจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูว่าตะแกรงไม่มีของเชฟของเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ย้ำนะคะว่าในศึกการทำอาหารไทยครั้งนี้ของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของรสชาติเป็นหลักใช่ครับกระปูต้องให้เยอะกว่านะเพราะว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยโจทย์คืออาหารไทยอย่างที่คุณไหนพูดเชฟกระทะเหล็กของเราคือเชฟป้อมนั้นเนี่ยพลิกฝีมือเลยเพราะว่าเชฟป้อมนี่เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจีนแต่จะต้องมาแข่งอาหารไทยดังนั้นรสชาติต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยยังคะทำไมมันอ่อนจังเลยเร่งไฟให้มันพุ่งเลยที่ใส่ไปมันจะได้มาทางฝั่งผู้ท้าชิงค่ะนายเพื่อครับวัตถุดิบแรกครับปลายี่สกรู้สึกไงบ้างครับอะไรครับขอชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยอร่อยไหมครับแม่อร่อยอร่อยครับโอเคแม่คิดว่าแม่จะสามารถเอาเมนูนี้ชนะเชฟกระทะเหล็กไหมครับแน่นอนค่ะโอเคครับแม่งั้นขอคือแม่โชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะแม่มาใส่ใบเผาแม่ใส่ใบเผากลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเชฟคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนสวยวันนี้นะคะต้องมาแข่งในศึกอาหารไทยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเทปหน้าจะทำอาหารฝรั่งเศสโอ้โหทำอาหารฝรั่งเศสเรา60บวกเขา80บวกตรงนี้คิดว่ายังไงคะผมต่อให้คนนึงนะต่อให้คนนึงนะ
พุทธาชิงลงหม้อแล้วนะครับน่ากินที่สุดเสร็จแล้วหนึ่งเมนูผมว่ารสชาติต้องเผ็ดร้อนหอม30วินาทีต้องพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับปลาลงหรือยังไม่รู้ฮะตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนว่าจะยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยรสชันมากครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1เสิร์ฟครับเสิร์ฟได้เลยครับเสิร์ฟได้เลยเชิญครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอมิกซอสพริกสีราชาพานิชกระทิอัมพวาน้ำมันพืชมรกตบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สห้าสี่สามสองหนึ่งเสิร์ฟครับเมนูที่1เสิร์ฟได้เลยครับได้ครับและนี่คือคณะกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์นักชิมและนักวิจารณ์อาหารผู้รอบรู้เรื่องวัตถุดิบเชฟอาร์ตสุภมงคลสุภพิพัฒน์เจ้าของร้านเชฟเทเบิลบายเชฟอาร์ตและคณะกรรมการตัดสินรายการอาหารคุณจำนงนิรังสรรค์ที่ปรึกษาสมาคมเชฟประเทศไทยคุณปิยธิดามิตรธีรโรจน์นักแสดงและพิธีกรรายการอาหารขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเมนูที่1ได้เลยครับอาหารจานนี้นะครับเป็นแอปเปตไทเซอร์ชื่อว่าล่าปลายี่สกใบชะพลูการทำก็คือเอาปลามาสับแล้วคลุกปรุงกับรสชาติเป็นอาหารพื้นบ้านวิธีการกินก็คือตักใส่ใบชะพลูมีพริกหนูให้แก้มแล้วทานเข้าไปครับแม่เฟือครับเชิญอธิบายเมนูที่1ได้เลยครับต้มยำปลายี่สกต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ใบกะเพราค่ะเป็นอาหารเด็ดของร้านกินแก้มกับปลาทอดค่ะถูกต้องไหมครับแม่เฟือถูกค่ะขอเชิญทั้งสองฝั่งกลับไปแข่งขันต่อได้เลยครับแล้วกลับมาแล้วครับสำหรับทั้งสองเชฟครับหลังจากเสิร์ฟกรรมการแล้วนะครับทั้งสองทีมต้องกลับมาเร่งมือในการทำเมนูที่2นะครับในเวลาที่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดวัตถุดิบหลักตัวที่2อีก1ตัวนะครับและต้องตัดตัวเชฟผู้ช่วยออก1คนด้วยนะครับในเวลา20นาทีนะครับเมนูของเชฟกระทะชิงและเชฟกระทะเหล็กเนี่ยมีโดดเด่นเป็นคนละแบบคือของเชฟกระทะเหล็กเขาทำเป็นลาบชอบตรงที่ว่ามีเกล็ดปลากรอบมาด้วยแต่รสมันจะอ่อนไปนิดนึงเชฟกระทะเหล็กนะครับก็รสชาติดีแต่ก็ผมว่ามันจะเป็นรสชาติลาบทั่วไปแต่ตัวเกล็ดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เกล็ดมันใหญ่ไปหน่อยถ้าเกิดใส่หนังปลามาเพิ่มมากกว่าเกล็ดเนี่ยผมว่าจะดีกว่านี้ครับเชฟกระทะเหล็กจัดจ้านดีนะถ้ากินปากปากแต่ว่าถ้าห่อใบชะพลูเนี่ยรสจะอ่อนลงมาแต่ถ้าในเรื่องรสชาตินี่ของผู้ท้าชิงนี่สุดยอดมากแล้วก็ชอบตรงที่ว่าพอเขาเสิร์ฟมาทั้งตัวปลาที่เป็นเนื้อที่อยู่ในน้ำซุปกับปลาที่เป็นปลาทอดเนี่ยมันได้เนื้อสัมผัสของสองแบบของปลาของผู้ท้าชิงต้มยำรสดีแล้วก็ฉุนมากแล้วก็ใส่แบบกะเพราเนี่ยพอตั้งปุ๊บหอมเลยถ้ากินกับปลาทอดแล้วถ้าจิ้มซอสหน่อยโอ้โหรสเด็ดเลยนะครับว่าเลยครับกลับมาสู่การแข่งขันครับฝั่งเชฟผู้ท้าชิงครับทอดเพิ่มแต่ดูเหมือนเป็นการทอดอะไรทอดเนื้อปลาไหมทอดเนื้อปลาทอดปลาครับเนื้อปลาเนี่ยนี่ทอดแบบทอดกรอบเลยทอดกรอบแล้วเอาไปผัดรอบหรือเปล่าเป็นไปได้ความสนุกของแมตช์ของเราในวันนี้นะคะกับศึกการแข่งขันอาหารไทยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าท้าทายสำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟอาหารจีนร่วมสมัยอย่างเชฟป้อมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับตัวแม่เลยนะคะอย่างแม่เฟื้อค่ะซึ่งทำอาหารไทยมาทั้งชีวิตปีนี้อายุ86แล้วนะคะกับอีกคนนึงคือตำนานในเรื่องของอาหารจีนค่ะเราต้องมาลุ้นไปด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยจะสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่นะคะใช่ครับฟังเชฟกระทะเหล็กครับเหมือนแกงเขียวหวานนะผมนึกถึงแกงไอ้นี่เลยครับแกงขี้เหล็กใช่ครับก็ขอบคุณดีว่าเหมือนแกงขี้เหล็กแต่มันเป็นใบใหญ่ๆไม่ใช่ใบขี้เหล็กหรอกจะบอกว่าชะมวงเหรอครับใบมะดันอะไรใบอะไรก็ได้คุณมณีครับและที่เราเห็นนั้นคือใบมะดันนั่นเองนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับทำแกงคั่วปลายี่สกยอดมะดันนะครับโดยเขาใช้พริกแกงคั่วนะครับมาผัดกับกะทิจนหอมใส่เนื้อปลายี่สกทอดลงไปนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ฉีกใบมะดันใส่กดใบมะดันให้จมนะครับในเมนูแกงคั่วปลายี่สกยอดมะดันล่ะครับอันนี้จะออกเหมือนชะมวงไหมมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่แล้วก็เป็นแกงคั่วที่สีเขียวครับไม่ใช่คั่วแดงใช่ไหมครับแต่มันดูข้นเหมือนกันเนอะครับแล้วตอนนี้ครับผลคะแนนจากคณะกรรมการในเมนูที่1วัตถุดิบหลักคือป
ลายี่สกเทคกระทะเหล็กได้ 8.2 คะแนนครับและเชฟผู้ท้าชิงได้ 9.9 คะแนนครับโอ้ยก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเกือบเต็มเลย 9.9 คะแนนอ่ะตอนนี้นะคะผู้ท้าชิงของเรานำอยู่ถึง 1.7 คะแนนเลยนะคะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ท้าชิงนะครับคือห่างกันไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ 9.9 นี่แบบปรากฏการณ์ฮะไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เราได้ 9.9 แบบนี้ค่ะใช่ครับครั้งแรกว้าวแสดงว่าเป๊ะมากรสชาติเป๊ะมากเด็ดจริงๆเชฟผู้ท้าเหล็กเรายิ่งหนาวใหญ่เลยนะอันนี้ฟังเชฟผู้ท้าชิงครับปลาไม่ครับเป็นผัดฉ่าไหมฮะเหมือนผัดฉ่านะครับมีพริกไทยอ่อนด้วยนะครับไม่อันนี้น่าจะเป็นผัดพริกแกงคุณปีครับและนี่คือผัดฉ่าปลายี่สกนั่นเองนะครับผู้ท้าชิงบอกว่าอยากจะนำความอร่อยที่หลากหลายมารวมไว้ในจานเดียวมีทั้งเผ็ดร้อนแล้วก็หอมหวานนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นเนื้อปลาทอดกรอบนะครับผัดกับเครื่องผัดฉ่าที่มีส่วนผสมของพริกกระเทียมใบมะกรูดพริกไทยอ่อนกระชายใบกะเพราและใบโหระพานะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันนะครับและนี่คือเมนูยี่สกสองใจละครับอันนี้เป็นการผัดฉ่าที่ใส่ทั้งสองใบนะฮะทั้งกระเพราแล้วก็ใบโหระพาด้วยคือให้มันมีความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นคือจะออกเป็นเกือบๆขี้เมานะครับเขาบอกสองใจอะไรอีกอย่างนึงนะคะอีกใจนึงเป็นปลายี่สกทอดน้ำปลาเหลือเวลาอีก40นาทีเหลือเวลาเพียง40นาทีครับเชฟผู้ท้าเลยครับเชฟผู้ท้าชิงครับถึงเวลาที่คุณต้องตัดเชฟผู้ช่วยออกทีมละ1คนและขอเชิญออกครับแล้ววัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำอีก2เมนูนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่2ที่คุณต้องใช้ในอีก2เมนูนั่นก็คือร้องไห้ในโจทย์อาหารไทยค่ะยอดสวยมากเลยโดยพวกคุณต้องเสิร์ฟอีก1เมนูจากวัตถุดิบหลักที่2เนื้อเสือร้องไห้ภายในเวลา15นาทีนับจากนี้พร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเสือร้องไห้ชิ้นโตเลยนะชิ้นใหญ่มากเนื้อเสือร้องไห้คราวนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าชั้นของมันชั้นของเนื้อเนี่ยชัดเจนมากๆเลยเอามาทำอะไรก็อร่อยแน่ๆแต่ว่าไม่น่าจะเข้าทางด้านเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนของเราประเด็นคือเสือร้องไห้เนี่ยเขาได้ชื่อนี้เพราะว่ามันมีหลายสาเหตุสาเหตุนะมันอร่อยเหลือเกินครับบ้านก็ว่าเหนียวมากเหนียวจนต้องร้องไห้เคี้ยวไม่ไหวถึงก็ต้องร้องไห้บ้านก็ว่าอร่อยจนกินไม่หมดต้องนั่งร้องไห้มันก็นั่งร้องไห้อันนี้เยอะมากครับมีหลายสาเหตุวัตถุดิบหลักตัวที่2สำหรับทำเสิร์ฟ2เมนูก็คือเนื้อเสือร้องไห้จากจังหวัดยโสธรเรานำมาทั้งหมด25กิโลกรัมครับเนื้อเขาสวยมากเลยนะอันนี้เนื้อสวยนะครับถือว่าเนื้อสวยมากๆเลยเขาบอกกันว่าเสือร้องไห้ถ้าหั่นขวางตามเส้นเนี่ยจะทำให้มันนุ่มขึ้นใช่ครับแล้วเอาไปย่างนี่ทำให้เนื้อละลายหนาต้องหั่นบางหน่อยทั้ง2ทีมนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จเมนูที่2แล้วเสิร์ฟกรรมการภายใน15นาทีหลังจากที่คุณไดนั้นนำวัตถุดิบหลักตัวที่2ออกมาฟังเช็คไปท่านเลยครับโอ้โหเนี่ยหั่นเนื้อเป็นชิ้นบางๆเลยนะลักษณะรู้เลยว่าเนื้อเนี่ยไม่เหนียวเลยนี่ก็เอาผังพืชออกหมดแล้วนะครับใช่แต่ว่ามันก็ไม่เหลือไปด้วยนะเสียดายนะแต่ก็สวยอยู่นะครับผมไม่ต้องการเก็บมันไว้ถ้ามาทางฟังเช็คผู้ท้าชิงครับมาแล้วค่ะย่างค่ะไม่หมักเลยเนาะอย่างผู้ท้าชิงนี่คือย่างเลยนะฮะเขาไม่หมักไม่อะไรเลยอาจจะหมักเกลือหรือเปล่านะครับหรืออาจจะถูกหมักซอสดังนี้แหละหอมแน่แน่ตัวมันนี้นะคะเวลาที่มันสุกกำลังดีนะคะมันจะหนึบหนึบแล้วพอทานเข้ามาเนี่ยมันจะหอมเนื้อมากเลยนะคะกลับมาทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กเองก็ย่างเหมือนกันนะครับเอาแต่ว่าทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กดูเหมือนจะใช้ไฟแรงแล้วก็มีการใส่กากมะพร้าวลงไปด้วยนิดๆนะครับโอ้โหอันนั้นนี่แหละครับดังนี้แหละครับที่น่ากินครับมันจะหอมอย่างนี้นะครับจริงๆดูแบบนี้ขอแค่น้ำจิ้มแจ่วก็พอแล้วจริงๆนะคะใช่
ข้าวเหนียวนิดนึงครับการย่างเนื้อนั้นเนี่ยไฟเป็นสิ่งสำคัญนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเสือร้องไห้คือทำยังไงให้เนื้อนั้นเหนียวน้อยลงไฟต้องมีส่วนสำคัญเลยนะครับในการย่างแล้วก็สำคัญคือต้องพลิกไปพลิกมาอย่าแช่กลับมาทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงนะครับตอนนี้เอาเนื้อเสือร้องไห้ไปหน้ากระทะนะครับใช้คนละวิธีแต่ว่าในขณะเดียวกันทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงก็มีการย่างด้วยเตาถ่านเหมือนกันเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งสองเนื้อสัมผัสนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงจะนำไปทำเป็นเมนูอะไรนั่นสิครับแต่อันนี้ดูกินง่ายนะฮะดูกินง่ายแม่เฟื้อครับค่ะผมถามหน่อยนะครับเมนูแรกปลายี่สกชนะเชฟพุทธเล็กดีใจไหมครับดีใจมากค่ะมั่นใจเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ค่ะคิดว่าเมนูที่2ที่เป็นเสือร้องไห้ค่ะมั่นใจด้วยไหมครับเนี่ยก็มั่นใจอยู่นะคิดว่าจะชนะอีกไหมครับใช่ค่ะชนะเอาเต็มที่เลยพูดเต็มที่เลยชนะชนะผมเอาใจช่วยครับว่าเสือร้องไห้ที่ร้านนี้ก็สุดยอดเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยครับจ้าจ้าจ้าแน่นอนกลับมาทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับเชฟป้อมคะสวัสดีครับคนสวยเมนูแรกแพ้เขาแล้วโอ้ยหัวใจสลายแล้วเมนูที่2สำหรับเสือร้องไห้นี่คิดว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้ไหมคะ50 50ครับแล้วเชฟจะทำอะไรคะยำเนื้อรสไฟครับเสน่ห์ของเขาก็คือเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ย่างกันก็จะไปลวกแล้วก็ต้องเหนียวจริงเหรอคะจริงครับถ้าเหนียวปอกเคี้ยวไม่ได้นะเชฟขอให้เชฟโชคดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณงานคุณป๊อปยำรสไฟที่ต้องเหนียวยำรสไฟจะสู้เขาได้ไหมนั่นสิครับประเด็นคือวิธีการคือไม่ได้ยากครับเป็นลูกเขาด้วยนะฮะเหลือเวลาอีก30นาทีเอาละครับเหลือได้30นาทีครับแปลว่าอีก5นาทีต้องเสิร์ฟจานที่2ครับครับอ้าวฟังพุทธาชิงครับอันนี้เหมือนลาบมากเลยโอ้อันนี้เชฟพุทธาชิงเหมือนลาบเหมือนน้ำตกเลยล่ะอันนี้เหมือนน้ำตกมากกว่าใช่ฮะเหมือนน้ำตกว่าเป็นความเป็นชิ้นๆใช่มีแอมมีขานิดนึงนะมีตะไคร้นิดนึงนี่ทุกคนไปอาหารอีสานกันหมดเลยนะฮะแต่อาหารป่ามันก็มีความคล้ายคล้ายคล้ายอีสานนี่เรากำลังดับอาหารอีสานกันอยู่นะครับครับบางทีอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนำเนื้อเสือร้องไห้นะครับมาหั่นเป็นชิ้นนะฮะแล้วก็นำไปลวนแห้งนะครับตอนนี้คลุกเคล้ากับหอมแดงตะไคร้ขิงถั่วใบมะกรูดนะครับปรุงรสด้วยพริกน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับเพื่อเป็นยำตะไคร้ในเมนูเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันละครับอันนี้ครับอาหารไทยยำตะไคร้น่ากินที่สุดคือดูแล้วน่าจะเผ็ดร้อนอร่อยดีหรอดูดีครับอันนี้ดูดีฮะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ทำนี่เป็นลูกสาวของนายเฟือนะครับนายเฟือนะครับใช่คนที่ทำให้เกิดปังหงายนะฮะทำให้เกิดปังหงายคนนี้ครับคือสวยจนปังหงายคนนี้เลยฮะคนสวยใช่ไหมคะคนสวยของเราคนนี้เลยนะครับฟังเช็คทันเลยครับนี่ยำตะไคร้อันนี้ยำเหมือนกันไหมฮะนี่ก็เหมือนยำตะไคร้เพราะตะไคร้เยอะมากนี่หน้าตายำเลยนะอันนี้ยำเลยเอาแล้วสิยำกับยำนะครับใส่แตงกวาด้วยยำกับยำถ้ายำกับยำมาชนกันแบบนี้สนุกค่ะมันจะได้ตัดสินไปเลยว่าตกลงใครทำยำได้อร่อยกว่ากันค่ะครับถูกต้องเลยครับเมนูนี้ยำชนยำนะครับเชฟพุทธเหล็กตั้งใจทำยำที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับโดยใช้เนื้อเสือร้องไห้เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นบางๆเป็นเส้นนะครับหลังจากนั้นก็นำไปรวนในหม้อพั่วพร้อมกับใบมะกรูดนะครับด้วยวิธีการนี้จะทำให้เนื้อเสือร้องไห้เนี่ยนิ่มยิ่งขึ้นหลังจากนั้นครับเขาใส่พริกขี้หนูสวนมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแดงแตงกวาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันเสิร์ฟในเมนูยำเนื้อรสไฟละครับมีคำถามค่ะว่ายำทำไมใส่แตงกวาด้วยอะคะยำสมัยก่อนของไทยใส่แตงกวาดั้งเดิมจะเป็นแบบนั้นใช่ใส่แตงกวาใส่ต้นหอมฮะเพราะแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยดับเผ็ดเนื่องจากยำสมัยก่อนเนี่ยรสจัดมากค่ะแล้วมันเพิ่มน้ำด้วยค่ะมันทำให้น้ำมันแบบว่าขุ่นมากขึ้นใช่ใช่ค่ะนี่เปรี้ยวปากอันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยและ30วิครับต้องเร่งมือแล้วต้องเร่งมือแล้วนะครับเหลือไม่ถึง30วิแล้วครับต้องเสิร์ฟเมนูที่2ครับจานแรกนั้นเนี่ยก็เป็น3รสเหมือนกันก็คือเป็นต้มยำกับลาบนะครับในขณะเดียวกันนี้เนี่ยคุณแม่นั้นเนี่ยมีความจัดจ้านในรสของการเป็นอาหารป่าเตรียมตัวเสิร์ฟครับมารอแล้วเลย5 4 3 2 1เชิญเสิร์ฟเมนูที่2ครับภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวด้วยเวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างโลตัสมามี่พ็อกโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาเครื่องครัวเทคโนแก๊สเอ็มโกเซอร์ครับ
และ5 4 3 2 1เชิญเสิร์ฟเมนูที่2ครับผู้ท้าชิงเชิญอธิบายเมนูเสือร้องไห้ได้เลยครับเสือร้องไห้เอามาย่างแล้วก็ใส่ถั่วแทนตะไคร้แล้วก็มีเสือร้องไห้จิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะคะเชฟท้าเหล็กครับเชิญอธิบายเสือร้องไห้ได้เลยครับอันนี้เป็นยำเนื้อรถไฟนะครับคือบนรถไฟเนี่ยเขาจะไม่มีการย่างการอะไรกันก็เลยเป็นรวนแล้วก็ใส่เครื่องยำต่างๆมาใส่น้ำตาลปี๊บใส่พริกเสน่ห์ของเขาเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเหนียวหน่อยๆขอเชิญทั้งสองท่านกลับไปแข่งขันกันต่อได้เลยครับเราชอบไอเดียที่ของเขาจริงๆครับทั้งสองคนนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยโอ้สวยมากครับนี่แบบลูกทุ่งแท้เลยแบบมีเดียมแรร์นิดๆนะครับแล้วข้างนอกแล้วสั่งโอ้นี่แหละครับกำลังน่าแต่อันนี้ยังไม่รู้เลยนะคุณใหญ่ว่าจะไปทำอะไรดีทำลาบเหรอแล้วตั้งต้นก่อนนี่เมื่อกี้พี่บอกว่าคั่วอาจจะทำเป็นแบบเหมือนน้ำตกหรือว่าจับเลยจับเลยสับละเอียดเลยอ้าวยังไงเนี่ยอันนี้คือถึงขั้นอ้าวคือพริกคืองงเลยอ่ะนี่ออกจะลาบแล้วฮะออกจำราลาบแล้วออกจะลาบนะของเชฟกระทะเหล็กทำยำเนื้อรถไฟจริงๆบนรถไฟเนี่ยรถเขาจะจัดกว่านี้อันนี้ถือว่าจัดแต่ยังไม่จัดพอนะครับแต่เนื้อที่ทำอันนี้ถือว่านุ่มใช้ได้เลยไม่เหนียวอย่างที่เชฟป้อมว่านะคะครับอุตส่าห์ออกตัวไว้ทั้งนานว่าของผมจะเหนียวนะครับแต่กลับไม่เหนียวรสชาติเบาไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ผักเยอะด้วยแหละมันดูดน้ำไปหมดเลยอันนี้ผมมันแห้งไปหน่อยของผู้ท้าชิงเนี่ยมันคือเสือร้องไห้จริงๆของผมได้เนื้อชมพูชมพูติดมันมาเวลาเคี้ยวแล้วมันจะฉ่ำมากยำตะไคร้ก็จะเป็นอีกรสชาตินึงแต่ที่ผมติดอยู่เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ค่อนข้างหวานเกินไปจานนี้ของเชฟผู้ท้าชิงรสชาติเลยดรอปลงไปหน่อยจานนี้หวานเกินไปมันไม่เหมาะที่จะเป็นยำเทคเจอร์ของเนื้อดีฟังเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนอ่อนมากๆเลยครับเนื้อยังแทบไม่เกิดเลยอ่ะเขาอาจจะเอาตัวเนื้อกะลามาทำหรือเปล่าโอ้เป็นไปได้เลยครับคุณเนี่ยมันอ่อนมากเลยแบบกรุบกะลาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่เชฟเนทครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือกะลามะพร้าวอ่อนที่อ่อนมากๆนะครับหรือว่าภาษาพื้นบ้านนะครับบางทีเขาเรียกกันว่ากระดองกรุบนะครับในเมนูนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กอยากเอาพืชผักพื้นถิ่นนะครับแล้วก็อาหารไทยพื้นบ้านเนี่ยมาปรุงรสให้เกิดเมนูพิเศษนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือกระดองกรุบนะฮะเวลาทานเนี่ยจะสัมผัสเหมือนกับกระดูกกระรอกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานในเมนูแซงว่าคั่วกระรอกแล้วครับโอ้ทำเป็นเหมือนคั่วกระรอกอาหารโบราณนะคั่วกระรอกคืออะไรล่ะคะคั่วกระรอกก็คือสมัยโบราณนี้เนี่ยเอากระรอกมาทำเป็นแกงคั่วแล้วก็มันจะกระดูกมันจะกรึบกรับใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ตัวเนื้อกะลาอ่อนนั้นเนี่ยมาแทนทดแทนตัวเนื้อกระรอกที่มีกระดูกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือทำแล้วมันเหมือนพวกอาหารป่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผลคะแนนจากคณะกรรมการในเมนูที่2อยู่ในมือผมแล้วนะครับครับวัตถุดิบหลักตัวที่2ครับเสือร้องไห้เชฟกระทะเหล็กได้ 8.2 คะแนนเท่ากับเมนูที่1ครับเชฟกระทะชิงได้ 7.8 คะแนนครับตีตึ้งครับเล็กน้อยมีการพลิกกันแต่เชฟผู้ท้าชิงยังนำอยู่ 1.3 คะแนนครับเนื่องจากว่าเมนูแรกนะคะนำไปเยอะมาก 1.7 ตอนนี้คะแนนรวมของ2จานเนี่ยยังคงนำอยู่ 1.7 คะแนนนะคะเอาละครับยังไงก็แล้วแต่ก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กนี่ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนะครับดูในกระทะของผู้ท้าชิงครับอันนี้เป็นโอ้มันผัดกะเพราเลยโอ้ตายแล้วอันนี้คือเมนูที่2นั่นแหละครับใช่ครับของวัตถุดิบหลักตัวที่2เสือร้องไห้ใช่ครับแต่ว่าถ้าผัดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีการแบบว่าใส่ข่าอ่อนหรือใส่อะไรลงไปด้วยมันน่าจะดูเหมือนเขาใส่อะไรที่เป็นแว่นเขียวๆแว่นใช่ไหมครับตะไคร้เหรอครับคุณตั๊กครับและที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงนำเนื้อสีร้องไห้นะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำไปผัดกับกระเทียมพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราพริกไทยอ่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วแล้วผัดให้เข้ากันนะครับเป็นขี้เมาเนื้อสีร้องไห้ในเมนูขี้เมาจนเสือร้องไห้ละครับเป็นผัดขี้เมาจริงๆครับใช่อันนี้ต้องแบบเผ็ดๆเลยนะเผ็ดๆร้อนๆโอ้โหจะแบบกระแทกใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายเมาครับพูดแค่นี้ก็แบบไม่ได้มาลายสองปากแล้วอ่ะคือแค่เห็นสีอะค่ะก็รู้แล้วค่ะว่าพอเข้าแบบในปากปุ๊บมันจะเบิร์นเลยนะเบิร์นเลยใช่ฟังเชฟกระทะเหล็กครับอ้าวผัดชนผัดโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าผัดยังไงครับโอ้ยเหมือนผัดฉาครับอันนี้น่าจะเป็นกระชายอันนี้กรุบกะลาใช่ไหมฮะ
อ๋อไอ้กะลาอ่อนนั่นใช่ไหมครับที่เขาเอามาจากอัมพวาคุณตั๊กครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือกระดองกลุบนั่นเองนะครับหรือว่ามะพร้าวอ่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นนะฮะเขาเอามะแผ่นนะครับมาคั่วลงบนกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยพริกแกงคั่วกลิ้งกับกะปินะครับผัดให้หอมเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยตามด้วยข่าพริกไทยอ่อนและมะพร้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บโรยด้วยพริกขี้หนูสวนและใบมะกรูดซอยในเมนูแซ่บว่าคั่วกระรอกแล้วครับอันนี้น่ากินจริงๆครับน่ากินมากครับอันนี้ดูสูสีนะคะเหมือนมันจะสู้กันได้นะเพราะดูจัดเหมือนกันแต่ว่านอกจากรสจัดแล้วเนี่ยยังมีความกรุบของกะลามะพร้าวอ่อนซึ่งอันนี้เป็นเสน่ห์และไม่เหมือนใครตายแล้วผัดขี้เมาจะสู้ได้มั้ยเนี่ยเหลือเวลาอีก20นาทีเหลือเวลาเพียง20นาทีครับเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะชิงครับถึงเวลาต้องตัดเชฟผู้ช่วยออกจากทีม1คนและขอเชิญออกครับเชิญวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่3ที่คุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายนั่นก็คือได้เวลารวมตัวคอบอลน้ำแร่ธรรมชาติตราชาผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตราแมคคอม GO Home Kitchen น้ำมันพืชมรกตสายการบินนกแอร์และวัตถุดิบหลักตัวที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายในรอบแรกนั้นก็คือและวัตถุดิบหลักที่3ที่คุณต้องใช้ในเมนูสุดท้ายนั่นก็คือหน่อไม้ในโจทย์อาหารไทยค่ะตัวของวัตถุดิบเนี่ยมันแบบสวยมากอ่ะมันเหมือนทะลุไปอีกมิตินึงไปเจอหน่อไม้วัตถุดิบตัวที่3เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่เข้าทางสำหรับทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงอีกซึ่งปกติแล้วเนี่ยหน่อไม้ในการทำอาหารจีนจะเป็นหน่อไม้อีกแบบนึงแต่คราวนี้เนี่ยเป็นหน่อไม้ไผ่กิมซุงหรือว่าไผ่ตงลืมแล้งซึ่งจะเหมาะมากเลยสำหรับการทำอาหารไทยอาหารป่าเลยอาหารป่าเลยใช่สำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่3ในการทำเมนูที่5เมนูสุดท้ายก็คือหน่อไม้จากจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ไม่ถึง20นาทีนะครับเราจะต้องมาลุ้นกันว่าทั้ง2ทีมนั้นเนี่ยจะทำทันเวลาไหมนี่ทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับดูเหมือนกับว่าอันนี้วัตถุดิบเข้าทางผู้ท้าชิงใช่เลยครับเพราะว่าดูความชำนิชำนาญนะครับทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับจริงๆแล้วไผ่อันนี้เนี่ยมันจะมีหนามเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีวิธีการจัดการตัวหนามนั้นเนี่ยที่มันจะอยู่รอบๆด้วยนะครับแต่ดูแล้วจะไม่มีปัญหาสำหรับเธอเลยนะคะเพราะเธอก็คือมือเปล่าแล้วก็จัดการได้เลยครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับออกมาเป็นรูปร่างสวยงามประเด็นคือต้องต้มนานแค่ไหนจริงๆแล้วต้องต้มให้น้ำเดือดแล้วก็ลวกทิ้ง1ทีคือการที่ต้มเนี่ยมันแบบลดความขมของหน่อไม้ใช่มั้ยคะครับตอนนี้นะคะเชฟกระทะเหล็กของเราก็กำลังจัดการอยู่เช่นเดียวกันนะคะหั่นแบบสแตนดาร์ดที่เราเห็นเลยค่ะหน่อไม้ผัดไก่ค่ะจริงๆเลยครับคุณใหญ่ก็หนูเห็นว่าปกติใช่ไหมคะเวลาเราเห็นหน่อไม้ในจานนะคะนะคะก็จะเป็นหน่อไม้ที่หั่นมาในทรงนี้เลยอันนี้จะออกแนวอาหารจีนนะครับตอนนี้ทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยใช้วิธีการสับเหมือนเฉาะอันนี้จริงๆแล้วเวลาเอาไปแกงเนี่ยมันจะไม่ได้หั่นนะคือมันจะเอามาสับแล้วฝานแล้วเอาไปแกงแต่การสับอย่างนี้มันทำให้แบบรสชาติมันเข้าเนื้อกว่าและมันอร่อยกว่าว้าวสุดยอดครับอันนี้กับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กอันนี้คือวิธีการของเชฟกระทะเหล็กนะคะคือพอน้ำเดือดปุ๊บเอาลงไปต้มเลยใช่ครับต้องต้มก่อนครับเพื่อลดความขื่นลงแล้วหน่อไม้จะหวานเองโดยอัตโนมัติอันนี้ฟังเชฟพุทธาชิงนะครับเริ่มนำตัวหน่อไม้นั้นไปใส่ลงในพริกแกงที่ผัดแล้ว
นะครับและที่เราเห็นนะครับนั่นคือหน่อไม้ปลอกเปลือกนะครับแล้วก็นำมาสับของผู้ท้าชิงนะครับเขานำไปบีบกับน้ำเกลือนะครับเพื่อดับความขมของหน่อไม้นะครับที่เราเห็นในตอนนี้นะครับเขาเอาหน่อไม้มาผัดกับพริกแกงนะครับประกอบไปด้วยพริกกระเทียมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้นผัดให้เข้ากันตามด้วยกุ้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลโรยหน้าด้วยใบกะเพราและใบมะกรูดนะครับในเมนูผัดเผ็ดกุ้งในไผ่ตองละครับอันนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นเนี่ยใช้กระบวนการการทำตามวิธีการแบบว่าพื้นบ้านก็คือนำเกลือผสมกับน้ำแล้วไปขยำเลยอย่างที่เราเห็นคือใช้การสับแล้วก็ฝาลงไปทำให้กระบวนการของมันนั้นเนี่ยย่นระยะเวลามากกว่าเร็วเลยใช่ครับคือเกลือเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในอะไรฮะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันรีชน้ำออกมาคลายน้ำออกมาคลายน้ำออกมาฮะดังนั้นความขมมันก็ออกมาด้วยเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเวลาเพียง10นาทีครับมาทางฝั่งผู้ท้าชิงค่ะสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิมก่อนเลยครับแม่ชิมก่อนอย่าให้ชิมได้แม่ครับสำหรับเมนูที่2นั้นเนี่ยเชฟกระทะเหล็กตีตื้นขึ้นมาแล้วแม่หวั่นใจไหมแม่ไม่หวั่นยังชนะได้อยู่นะแม่เออค่ะครับแล้วสำหรับหน่อไม้นั้นเนี่ยแม่จะนำมาทำเป็นเมนูอะไรครับไม่ต้องผัดสดเลยผัดสดเลยนะครับแม่โชคดีครับแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะไม่ต้องได้เลยฟังเชฟกระทะเหล็กครับเชฟป้อมครับตอนนี้ตีตื้นกลับมาได้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจนะครับครับผมแล้วหน่อไม้เนี้ยเอามาทำอะไรครับแกงกะทิทางใต้อย่างผู้ท้าชิงเนี่ยเข้ามาทางป่าเขาอาจจะเป็นทางป่ารสจัดไปเราอาจจะไม่ป่ากับเขาแต่ว่าเราก็จะแบบว่าแต่เราป่าเถื่อนบ้านเราป่าเถื่อนโอเคครับงั้นสู้ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับโอ้โหนี่สองหน้าที่บอกว่าสองใจเมื่อกี้นะครับคุณตีครับถูกต้องแล้วละครับและนี่ก็คือใจที่สองนะครับของเมนูยี่สกสองใจของผู้ท้าชิงนะครับโดยใช้น้ำปลาน้ำตาลปี๊บมาขำเปียกน้ำตาลทรายเคี่ยวให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นำไปราดปลายี่สกที่ชุบแป้งทอดกรอบเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นปลายี่สกทอดน้ำปลาเสิร์ฟกับยี่สกผัดชาในเมนูยี่สกสองใจนะครับแต่ทอดน้ำปลานี่คือยังไงคือหมายถึงว่าเขาไปแช่น้ำปลามาก่อนแล้วเอามาทอดแล้วก็ค่อยเอาน้ำปลาโรยนี่คือฟังเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งฮะแล้วให้ทานคู่กับข้าวผัดไหมฮะหรือข้าวอะไรครับคุณแดนน่าครับที่เราเห็นนั่นคือข้าวพริกกับเกลือนั่นเองนะครับโดยใช้น้ำตาลเกลือมะพร้าวขูดมาตำนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากับข้าวใส่น้ำตาลเล็กน้อยปรุงรสแล้วก็ใส่เนื้อเสือร้องไห้ลงไปอีกนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับแกงคั่วเนื้อเสือร้องไห้ในเมนูแซ่บว่าคั่วกระรอกละครับสุดยอดครับพวกทหารสมัยก่อนเวลาจะไปรบทัพจับศึกเนี่ยจะทำกลับนี้ไปแล้วพอไปถึงก็ไปหาเนื้อสัตว์แล้วก็เอามาคลุกมาผัดหรือผักสดตามทางที่เจอได้ซึ่งจะช่วยในแง่ของการรบทัพจับศึกได้ดีมีพลังงานสูงครับใช่แล้วนี่คือผู้ท้าชิงครับกุ้งตัวใหญ่จริงๆเลยอยากกินจังเลยน่ากินมากครับตอนนี้เวลากระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเมนูสุดท้ายเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบหลักตัวที่3คือหน่อไม้และที่น่าสนใจคือเขาใช้ผัดน้ำการผัดน้ำเนี่ยมันทำให้ของที่ออกมาเนี่ยมันนุ่มนวลครับอันนี้ผมว่าน่ากินครับความสนุกของแมชของเราในวันนี้นะคะกับศึกการแข่งขันอาหารไทยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าท้าทายสำหรับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟอาหารจีนร่วมสมัยอย่างเชฟป้อมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับเรียกว่าตัวแม่เลยนะคะอย่างแม่เฟื้อค่ะซึ่งทำอาหารไทยมาทั้งชีวิตปีนี้อายุ86แล้วนะคะกับอีกคนนึงคือตำนานในเรื่องของอาหารจีนค่ะเราต้องมาลุ้นดูด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยจะสามารถปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้ได้หรือไม่นะคะใช่ครับครับเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วเหลืออีก3นาทีครับสำหรับ3เมนูที่เหลืออยู่นะครับเชฟกระทะทำอะไรนะครับทำเป็นแกงครับแกงแบบทางใต้มีชาอมอยู่นั่นด้วยนะฮะ3เหม็นหรือเปล่าคุณบีครับวันนี้เชฟกระทะเหล็กมา2เหม็นนะครับกับหน่อไม้นะครับซึ่งเป็นหน่อตรงนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเขาใส่ชะอมและใส่สตอสหาย2เหม็นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดกุ้งแห้งพริกไทยขาวแล้วรอจนน้ำกะทิเดือดอ่อนๆนะครับใส่หน่อไม้ตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลเดี๋ยวทานกันในเมนูต้มกะทิหน่อไม้กับสหาย2เหม็นละครับปกติเมนูนี้มันจะเป็นหน่อไม้ดองนะครับใช่เป็นต้มหน่อไม้ดองใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก1นาทีอันนี้คือ1นาทีสุดท้ายครับมือหน่อยต้องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะครับต้องเร่งมือแล้วทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กตอนนี้กำลังเริ่มในการที่จะเพิ่งจัดจานนะครับต้องเร่งมือแล้วนะครับต้องเร่งมือแล้วครับ
ว้าวว้าวว้าวย่นมากเหลือเวลาอีก30วินาทีและเย็น30วินาทีครับนี่คือฝั่งแซงกระทะเหล็กประเทศไทยครับกำลังลงจานสุดท้ายครับเสร็จไหมครับเสร็จไหมครับเสร็จไหมครับเสร็จหรือยังครับว้าวนี่ไม่เบาน่ากินมากครับเหลือเวลาอีก15วินาทีและ15วินาทีครับโอ้ยฝั่งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับแหมสุดยอดเลยอ่ะเตรียมตัวนับเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1และหมดเวลาท่านสิครับแม่จ๋าแม่ลองดูเชฟกระทะเหล็กของเราสิคะแม่คิดว่าวันนี้แม่จะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้ไหมคะก็อยากได้อย่างนั้นนะอยากได้อย่างนั้นก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะโชคดีนะคะแม่เขาขอให้ได้อย่างนั้นแล้วเชฟกระทะเหล็กว่าไงครับเงียบๆแต่เซียนหน้าดูแล้วคุณมั่นใจครับเชฟมั่นใจครับมั่นใจนะครับครับคิดว่าตีตื้นเหลือกลับมาชนะได้ไหมครับสำหรับ3จานที่เหลือ50 50แสดงว่าครึ่งๆครับโอเคครับครับขอให้โชคดีนะครับครับผมคุณครับครับที่เหลือการตัดสินของคณะกรรมการขอเชิญทั้ง2นำอาหารเข้าเสิร์ฟคณะกรรมการครับเชิญครับขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเมนูที่3จากวัตถุดิบหลักปลายี่สกด้วยครับอันนี้เป็นแกงคั่วปลายี่สกยอดมะดันมันเป็นอาหารพื้นบ้านของแถบแม่กลองที่เขาจะเอาปลายี่สกมาย่างนิดหน่อยแกงกับพริกแกงคั่วเอายอดมะดันบี้ใส่ไปจะเสิร์ฟพร้อมขนมจีนครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่3ได้เลยครับปลายี่สกสองใจค่ะปลายี่สกผัดชากับปลายี่สกราดน้ำปลาค่ะผัดชานี่จะใส่พวกสมุนไพรค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราแล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยสดค่ะแล้วก็ก็ปลาไปทอดแล้วก็ราดน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำตาลปิ๊บเคี่ยวค่ะขอเชิญไปเตรียมเมนูต่อไปได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับปลายี่สกสองใจของผู้ท้าชิงอร่อยมากทั้งคู่เลยค่ะตัวเนื้อปลากรอบนะคะแต่ว่าข้างในมันยังชุ่มฉ่ำไม่โอเวอร์คุกจนเกินไปรสชาติของแม่เฟืองนี่ดีมากเลยนะครับไม่หวานเอานี่ดีเลยแล้วก็น้ำปลาเนี่ยรสกลมกล่อมอีกอย่างผัดชาเนี่ยรสจัดแต่ไม่เผ็ดจานนี้ผมถือว่าผมชอบเลยสมุนไพรหอมมากแล้วก็น้ำปลาก็ดีมากเห็นด้วยครับทอดปลาได้พอดีมากเลยกรอบนอกนะแต่ข้างในนุ่มไม่แห้งส่วนผัดชาเข้าถึงเครื่องเทศตาเนี่ยชอบมากเลยโอ้เยี่ยมเสียอย่างเดียวไม่มีข้าว มาของเชฟกระทะเหล็กนะครับแกงคั่วยอดมะดันเป็นปลายี่สกนี่เนื้อปลานุ่มๆนะสำหรับผมเนี่ยถือว่าผมเป็นคนชอบกินขนมจีนแบบนี้มันเป็นแกงคั่วที่รสชาติหอมมันแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปถือว่าชอบเลยตัวเครื่องแกงเขาทำได้กลมกล่อมนวลมากแต่ผมเห็นต่างนิดนึงผมว่าเครื่องแกงของอาจจะเบาหน่อยสำหรับผมผมเห็นด้วยฮะคือถ้ามีเครื่องแกงขึ้นอีกสักนิดนะกะทิลบๆลงไปหน่อยแล้วก็กินขนมจีนมันจบขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่4จากเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ผัดขี้เมาค่ะตำพริกกระเทียมใส่แล้วก็ใส่เม็ดพริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะมีใบกะเพราเหมือนเดิมค่ะครับขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอธิบายเมนูเสือร้องไห้ได้เลยครับเราให้ชื่อว่าแซงว่าคั่วกระลอกเพราะว่าที่แม่กองกระลอกเยอะแต่คราวนี้มันเป็นเนื้อเสือร้องไห้ผมเลยทำวิธีทำเหมือนกันพริกเครื่องแกงก็คือพริกแกงคั่วใส่มะแขวนตำลงไปด้วยอันนี้เนี่ยกระลอกเนี่ยบางทีกระดูกอ่อนก็จะสับไปด้วยอันนี้เราก็จะใช้กะลามะพร้าวอ่อนใส่ลงไปด้วยให้มีความกรุบกรับเหมือนกันเนื่องจากอาหารจานเนี่ยรสเผ็ดเราจะกินกับข้าวพริกกับเกลือขอเชิญทั้งสองฝั่งไปเตรียมตัวเมนูต่อไปได้เลยครับเรา
ามาเริ่มที่ผู้ท้าชิงก่อนนะครับอันนี้เนื้อผัดขี้เมาเป็นเสือร้องไห้ด้วยผมชอบตรงที่ว่าเขายังคงความเป็นเนื้อเสือร้องไห้อยู่มีแร่บางๆแล้วก็มีติดมันรสชาติของขี้เมาเขาที่ใส่กะเพราเข้าไปเนี่ยเวลาเคี้ยวทุกอย่างด้วยกันเนี่ยเนื้อออกถึงตอนนี้เลยใช่ยิ่งกินพริกไทยอ่อนคู่ไปด้วยนะคะยิ่งเสริมรสเข้าไปอีกเห็นด้วยฮะอร่อยครับความกลมรสชาติถือว่ารสชาติดีเลยค่ะทำให้กรรมการร้องไห้เลยครับตอนนี้เหงื่อเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้าเพราะว่านี่มันเป็นกับข้าวแล้วเกิดได้ทานกับข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยผมมันเพื่อทำให้รสชาติมันบาลานซ์มากขึ้นจะได้ขาดข้าวสวยนั่นเองข้าวสวยนะมาที่แกงข้าวเหล็กนะครับไอ้ตัวแกงที่บอกว่าเป็นแป้งว่าคั่วกระรอกเนี่ยไอเดียดีมากที่ใส่ตัวกะลาอ่อนมาเคี้ยวแล้วกรอบดีตัวข้าวพริกเกลือจะมีความหอมของตัวมะพร้าวใช่เชฟป้อมฉลาดมากที่เสิร์ฟข้าวที่เป็นพริกเกลือแบบนี้มาเพราะว่าความมันของมะพร้าวเนี่ยมันช่วยทำให้รสชาติตรงนี้มันดรอปลงแล้วมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเผื่อเราทานแต่ไอ้ตัวกับข้าวเลยเนี่ยมันจะทำให้รสจัดเกินไปแต่พอเสริมขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวมากครับผมติดนิดเดียวคือเนื้อของเขาเนี่ยมันพอมันสับไปแล้วเนื้อสัมผัสของเสือร้องไห้มันหายไปแค่นั้นเองเชฟกระทะเหล็กเชิญอธิบายเมนูที่5จากหน่อไม้ได้เลยครับต้มกะทินะครับหน่อไผ่ตรงกับสหายสองหมิ่นอาหารจานนี้เนี่ยนิยมทำทานกันที่ภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็เกาะยาวน้อยแล้วข้าวเป็นข้าวสังหยดของจังหวัดพัทลุงครับใส่หน่อไม้ไผ่ตรงสตอชะอมแล้วก็มีกุ้งแห้งในนั้นด้วยครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนูที่5หน่อไม้ได้เลยครับกุ้งผัดหน่อไม้ไผ่ตรงค่ะหน่อไม้ไผ่ตรงเอามาผัดสดๆไม่ต้องต้มคั้นน้ำออกเพราะต้องการความขื่นธรรมชาตินิดนึงค่ะก็ใส่พริกกระเทียมปรุงแบบคล้ายๆผัดขี้เมาอะค่ะเพราะว่าภาคกลางชอบทานกันคุณแม่มีอะไรจะเสริมไหมครับเหนื่อยมากขอเชิญทั้งสองทีมไปเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ได้เลยครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้สำหรับของทีมผู้ท้าชิงนะคะมันจะมีรสเฟื่อนๆนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของความเป็นหน่อไม้เหมือนกันอันนี้จริงๆคือเขาได้ความเป็นรสชาติธรรมชาติของหน่อไม้ใช่ใช่ครับใช่ตัวเครื่องที่เขาทำมาเนี่ยมันกึ่งเป็นเหมือนกับผัดเผ็ดผัดขี้เมาอีกแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเข้ากันดีรสมันไม่จัดมากกินเปล่าได้กินหวานได้เลยส่วนตัวผมชอบเพราะว่ามันยังมีรสมันเอกลักษณ์ของมันมันไม่ได้ต้มซะจนแบบรสชาติมันหายหมดขณะที่เชฟกระทะเหล็กทำเป็นแกงที่ใส่กะทิมาแล้วใส่พวกผักสามเณรนะมีสตอมีพริกขี้หนูด้วยนะผมเจอแล้วมีชะอมแล้วก็มีกุ้งแห้งกรอบๆมาด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันจะออกรสชาตินวลๆไม่อร่อยนี่แต่พอกินไปแล้วรสมันค่อนข้างจะแบบกินแล้วว้าวอ่ะเดี๋ยวรสชาติแล้วโอเคอร่อยแต่เสียดายนิดเดียวเสียดายที่ว่าเชฟป้อมใส่หน่อไม้มันน้อยไปหน่อยแต่อันนี้หน่อไม้เขาไม่ขืนนะครับจะเป็นความกรอบที่มีของหน่อไม้รสชาติในตัวหน่อไม้วัตถุดิบหลักเราไปโดนในตัวผักสามเหม็นแย่งซีนไปหมดมันก็เลยทำให้การชูหน่อไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเนี่ยมันด้อยไปนิดนึงผลคะแนนของคณะกรรมการจากการแข่งขันในรอบแรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผลคะแนนที่ได้นั้นก็คือเมนูที่3เชฟกระทะเหล็กได้8คะแนนเชฟผู้ท้าชิงได้ 9.9 คะแนนเมนูที่4เชฟกระทะเหล็กได้ 9.3 คะแนนเชฟผู้ท้าชิงได้ 9.5 คะแนนเมนูที่5เชฟกระทะเหล็กได้ 8.7 คะแนนเชฟผู้ท้าชิงได้ 9.9 คะแนนรวมคะแนนทั้งสิ้น5เมนูเชฟผู้ท้าชิงมีคะแนนนำอยู่ที่47คะแนนเชฟกระทะเหล็กมีคะแนนอยู่ที่ 42.4 คะแนนเชฟผู้ท้าชิงนำอยู่ 4.6 คะแนนครับการแข่งขันในรอบต่อไป1 on 1หรือแบบตัวต่อตัวมีคะแนนเต็มสูงถึง50คะแนนเท่ากับคะแนนครึ่งหนึ่งของการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้ท้าชิงครับการแข่งขันในรอบนี้เป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวคุณยังคิดว่าเป็นหนึ่งในเรื่องอาหารไทยอยู่ไหมครับเป็นค่ะต้องชนะแน่นอนค่ะมาแล้วต้องคว้าชัยชนะกลับไปให้ได้ค่ะ
เชฟกระทะเหล็กครับคะแนนของคุณตามอยู่ 4.6 คะแนนในการแข่งขันรอบนี้ฝั่งผู้ท้าชิงจะแข่งแบบ2ต่อ1คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะพลิกเกมกลับมาเพื่อชนะอีกครั้งหนึ่งผมจะทำอาหารโบราณที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆเพื่อมาพลิกเอาชนะคืนให้ได้ครับและวัตถุดิบหลักสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือน้ำมันพืชมรกตน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไล่ทิพย์มามิโพโคแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดาโลตัสน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟและวัตถุดิบหลักสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ1 on 1 battle ก็คือกล้วยน้ำว้าดิบในโจทย์อาหารไทยโดยพวกคุณจะมีเวลาแข่งขัน30นาทีและเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงพวกคุณจะมีเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นในการช้อปปิ้งวัตถุดิบในซุปเปอร์มาร์เก็ตและจะต้องออกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทันทีเมื่อไฟสีแดงนั้นดับลงโดยไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกถ้าพร้อมแล้วปีนตัดกันได้เลยครับอเลคุยซีนโอ้แล้วครับจะบอกว่าปีนตัดอย่างนั้นเหรอครับใจร้ายกล้วยจะไปเจ็บลงมายังไงโอ้โหนี่เชฟป้อมโอ้ยล่นหมดล่นหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านฝั่งของลูกสาวของแม่เฟือเนี่ยกำลังตัดอยู่เลยเดี๋ยวก่อนทำไมเขาไม่หั่นต้นมันน่ะมันใหญ่นะต้นเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาในการตัดคุณมันเองคุณรู้ไหมเวลาเขาโค่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องหั่นที่ต้นให้ต้นค่อยๆล้มครับเพราะว่ากลัวกล้วยอ่ะมันขึ้นเร็วครับเดี๋ยวก่อนผู้ท้าชิงได้กล้วยมากี่ใบครับนั่นเขาเอามาเท่าที่ใช้แล้วมันจะพอเหรอครับพอแกงหม้อเดียว1 2 3 4 5 6ค่ะโอ้ยเหลือแหล่ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คือรอบของ1 on 1 battle นะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ของเราเนี่ยนะคะ85ย่าง86แล้วนะคะก็เลยกลายเป็น2 to 1นะคะโดยให้แม่เฟือเนี่ยเป็นผู้กำกับแทนค่ะใช่ครับโดยคราวนี้เนี่ยทางด้านลูกสาวของแม่เฟือก็ไม่ได้อายุน้อยเท่าไหร่นะครับ50กว่าแล้วเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคนลงมือโดยแม่เฟือนั้นเนี่ยจะเป็นคนควบคุมบัญชาการแล้วก็ชิมเข้าหัวใจสำคัญของเรานั้นเนี่ยคะแนนอยู่ที่รสชาติเลยสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่สเตชันของทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีว่าอุปกรณ์ต่างๆต้องใช้อะไรบ้างนะคะครับไฟสีแดงขึ้นแล้วครับเชิญช้อปปิ้งได้3นาทีครับช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เชฟกระทะเหล็กและผู้ท้าชิงจะต้องเข้าไปช้อปปิ้งโดยเราจะมีเวลาให้เพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะมาดูกันดีกว่าครับตอนนี้เรียกวัตถุดิบประกอบอะไรบ้างเป็นเราจะเลือกเนื้อไก่เพราะมันสุกง่ายกินกับกล้วยเหรอครับใช่แกงไก่ใส่กล้วยดิบนี่ครับของโบราณเลยโอ้โหดูเชฟกระทะเหล็กครับเอาผักมาเป็นหลักเยอะมากครับเดี๋ยวใช้น้ำมัน2ขวดเยอะหรอทำอะไรอ่ะเต็มตะกร้าทำอะไรอ่ะกล้วยทอดเต็มกล้วยทอดเหลืออีก2นาทีครับโอ้เวลาเร็วแล้วนะครับกระชั้นเข้ามาแล้วนะครับครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟผู้ท้าชิงนั้นเองก็ได้ของมาเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับอ้าวแม่ดูคุณแม่หั่นกล้วยเรียบร้อยแล้วแม่เฟือหั่นกล้วยรอแล้วครับแม่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวลูกสาวเอาวัตถุดิบมาให้ค่ะสักครู่เดียวค่ะแม่ไม่น้อยแน่เหมือนกันครับกล้วยกี่ใบครับเมื่อกี้หกค่ะแม่เฟือมีกล้วยหกใบเอาแล้วครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะลองเช็คของให้ดีค่ะว่ายังขาดอะไรอยู่ไหมนะคะจะหมดเวลาสำหรับช้อปปิ้งกันนะครับอ๋อเอาละครับวิ่งกลับไปแล้วครับผู้ท้าชิงวิ่งกลับไปเอาอะไรครับเหลือ30วินาทีนะครับเชฟกระทะเหล็กกลับไปด้วยเช่นกันครับเชฟกระทะเหล็กสงสัยจะยางทีมของไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวก่อนเชฟกระทะเหล็กครับอันนี้รีบแล้วใช่ไหมครับไม่เดาไม่ไหวแล้วนี่เอา15วิ12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2และ1หมดเวลาหมดเวลาช้อปปิ้งด้วยนะครับตอนนี้ฝากผู้ท้าชิงกันบ้างครับผู้ท้าชิงในตะกร้ามีอะไรครับมีมะเขือมีพริกตะไคร้มีมะเขือเหลืองมีข่าด้วยไอ้สีดำๆนี่อะไรอ่ะเห็ดหนูและส้มแขกครับคุณต๊อกครับแล้ววัตถุดิบที่ผู้ท้าชิงนำออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีดังต่อไปนี้นะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อไก่ใบกะเพรากระเทียมมะเขือขนมจีนพริกชี้ฟ้าเห็ดหนูพริกไทยอ่อนน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกระชายเกลือและสายบัวราคาหมอสายบัวทำแกงแน่ๆล่าไปนี้เป็นมอนเป็นไม่ได้ว่าเราจะได้กินแกงหยวกกล้วยฮะไม่อันนี้เขาเรียกแกงกล้วยดิบอันนี้จะเป็นแกงกล้วยดิบเดี๋ยวก่อนกล้วยดิบทำอะไรได้บ้างครับถ้าแกงแกงไก่ใส่กล้วยดิบแบบใต้ๆอย่างเงี้ยใช่ยำได้นะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆยำว่าอะไรเงี้ยได้อยู่แบบแกงแบบแกงป่าหรือเปล่าเออหรือแกงป่าเป็นไปได้ว่าแกงป่านะคะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยดังแกงป่ามากฟังเชฟกระทะเหล็กครับเชฟกระทะเหล็กมีข้าวคั่วแล้วมีน้ำมันมันน่าจะเอามาผัดอะไรสักอย่างนะมีกระทะเยอะมากเลยอ่ะเฮ้อาหารจะออกแนวไหนครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กของเราคุณตั๊กครับครับและวัตถุดิบที่เชฟกระทะเหล็กช้อปปิ้งมามีดังต่อไปนี้นะครับหมู3ชั้นตะไคร้รากผักชีหอมแดงผักชีฝรั่งน้ำมันผักชีลาวน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลปี๊บข้าวคั่วเส้นหมี่กะปิพริกแห้งโหระพาครับมีปลาร้าด้วยน่าจะออกอีสานมีข้าวคั่วมีปลาร้าน่าจะออกอีสานน่าจะออกอีสานใช่อาจจะทำอะไรที่แบบว่าทอดแล้วเอามาผัดไหมอาจจะต้องการเอากล้วยทอดเนี่ยกรอบๆให้เป็นเนื้อสัมผัสหนึ่งแล้วก็ตัวมีใบโหระพาน่าจะต้องเป็นการผัดเนื่องจากว่าเขาไม่มีกะทิผู้ท้าชิงครับเจียวกระเทียมแล้วอันนี้น่าจะเป็นการเจียวเพื่อสำหรับเติมเครื่องทีหลังไหมฮะแต่จะเจียวกระเทียมไม่ได้นะแบบอะไรหรือเปล่าแบบน้ำพริกเผาต้องจะใช้เจียวกระเทียมเหมือนกันอันนี้เดายากมากเลยแม่เฟื้อนี่ก็อาจจะทำสองสไตล์ได้นั่นเนี่ยหลายจานมากเลยที่ผ่านมาก็ทำสองสไตล์นะได้เลยครับนี่เอากล้วยใส่เลยนี่ไงต้มเลยต้มเลยแล้วเจียวกระเทียมทิ้งไว้ใช่คุณปฏิครับในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงได้นำกล้วยดิบนี้นะครับมาต้มในน้ำเกลือนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวเขาจะนำมาน็อกในน้ำเย็นแล้วก็ทำเป็นแกงป่าในเมนูขนมจีนแกงป่าเรื่องกล้วยละครับเป็นแกงป่านะครับสรุปว่าเป็นแกงปลาจริงๆนะครับต้องการที่จะต้มกล้วยให้สุกไว้ก่อนครับอาจจะต้มเพื่อแบบว่าล้างยางของกล้วยฮะแต่เรายังไม่เห็นเนื้อสัตว์ไม่ใส่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีมาเลยครับเหลือเวลาอีก15นาทีเอาครับว้าวเร็วมากครับที่แน่คือผ่านไปแล้วครึ่งทาง15นาทีครับเร็วมากนะใช้กระทะเหล็กเอาหมูเมื่อกี้ลงไปโขลกกับพริกแกงเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่น้ำปลาร้ามาแล้วคุณตั๊กครับและที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะทำพริกแกงนะครับด้วยการโขกข่ากระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูสวนนะครับแล้วเขาก็ใส่หมู3ชั้นลงไปโขลกรวมนะครับกับพริกแกงหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปนะครับให้ผสมซึมเข้าเนื้อนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูโบราณของอีสานนะฮะแกงกล้วยดิบน้ำปลาร้ากวนละครับเมนูโบราณของอีสานนะครับแกงกล้วยดิบน้ำปลาร้าอ๋อน่ากินน่ากินเป็นของโบราณของอีสานก็คือแกงของอีสานหลายอันนะฮะที่ใส่ปลาร้าด้วยอันนี้กับทางด้านฝั่งผู้ท้าชิงนะครับอันนี้เริ่มแล้วนี่อุ๊ยอันนี้สีดูแปลกนะครับก็คือเอาเครื่องแกงลงไปลงในน้ำแล้วไงคะทำแกงป่านะน่ากินนะครับอันนี้สีเข้มๆเหมือนปลาร้าเหมือนกันนะคล้ายๆครับคุณบีครับคุณตั๊กครับและตอนนี้ที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงได้นำเอาเครื่องแกงนะครับประกอบไปด้วยพริกกระเทียมกระชายข่าตะไคร้แล้วก็ใส่กล้วยที่ต้มสุกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานแกงป่ากล้วยดิบในเมนูขนมจีนแกงป่าเรื่องกล้วยละครับนี่พริกแกงแบบแกงป่าจริงๆนะคือโขลกหยาบๆอันนี้น่าจะลงตัวนี่โอ้มะเขือแต่แกงป่านี้ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือแกงป่านี่มันจะมีผักเยอะๆอะแล้วพอมันมีกล้วยเป็นแค่ส่วนผสมหนึ่งเนี่ยเราจะบังกล้วยไปได้นะวัตถุดิบในรอบ one on one battle เนี่ยกล้วยน้ำว้าดิบนั้นจริงๆสำหรับผมเนี่ยกล้วยน้ำว้าดิบกับอาหารคาวเห็นบ่อยพวกนี้ที่เขาจะใช้กล้วยน้ำว้าดิบฝานมาแล้วก็ทำปรุงให้มีรสเค็มๆนัวๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วกินกับเส้นเนี่ยเห็นบ่อยนะครับก็น่าจะออกมาแนวนี้ทั้งคู่อยู่แล้วใช่เพราะตัวด้วยตัวกล้วยเองมันไม่มีรสชาติอยู่แล้วกล้วยดิบใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่ว่าไอ้ตัวน้ำแกงที่จะกินกับกล้วยเนี่ยจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นวิธีการหั่นกล้วยหรือฝานกล้วยเนี่ยมันต้องให้อันนี้สำคัญใช่เป็นตัวการปรุงรสแต่จะตัดสินยากตรงที่ว่ามีทั้งเส้นแล้วก็เป็นแกงทั้งคู่เนี่ยสิอันนี้น่าจะอยู่ที่ฝีมือการปรุงแล้วจะแพ้ชนะฝั่งหนึ่งทำแกงป่าแกงป่าฝั่งหนึ่งทำน้ำปลาร้าของเชฟกระทะเหล็กการเอาปลาร้ามาใส่เนี่ยของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยผมว่ามันดีนะมันทำให้มันปรุงรส
ำมันให้มันนัวมันเพราะว่าปลาร้ามันเป็นอูมามิอยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมนูของใครเนี่ยจะอร่อยถูกปากมากกว่ากันเพราะว่าน่าสนใจทั้งคู่อยู่แล้วตื่นเต้นเลยค่ะครับเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีครับเชฟกระทะเหล็กใส่น้ำตาลปี๊บนะครับดูเหมือนกล้วยดิบของทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กยังไม่นุ่มยังไม่นุ่มเท่ากับพี่ชายชินครับถ้าเปิดว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่ายางกล้วยมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยเปื่อยแต่ประเด็นคือเขาเหลือไม่ถึง10นาทีครับคุณตาคะเรื่องของคะแนนต้องบอกว่าวันนี้นะคะผู้ท้าชิงของเรานำอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆตั้งแต่เมนูที่1เลยนะฮะถูกต้องครับไม่เคยมีประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ผู้ท้าชิง 99, จะมา99นะถูกต้องครับ2 3 4ก็ยังมี 9.9 อีกมี 9.9 ในเมนูสุดท้ายด้วยครับเราไม่เคยเห็นคะแนนสูงขนาดนี้สำหรับผู้ท้าชิงคะแนนเต็มของเขาคือ47นะครับเต็ม50นะครับครับแต่ประเด็นคือต่อให้47คะแนนเต็มก็เถอะในรอบที่2คะแนนเต็มเราสูงถึง50คะแนนเลยครับดังนั้นอย่าพลาดนะครับพลาดนิดเดียวปิ๋วเลยฝันสลายนะครับคือการแข่งขันแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยแมตช์แรกนั้นเนี่ยแพ้มาแต่พอแมตช์2วันออนวันเนี่ยเคยพลิกกลับถูกต้องครับหัวล้อทีหลังดังกว่าเป็นไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอีก50คะแนนวันนี้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมทั่วโลกปอเป้จึงอยากจะเชิญทุกคนมาทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพรับประทานกันค่ะกับเมนูสลัดไก่ย่างซอสข้าวคั่วมะนาวสดในช่วง Taste of Chef อร่อยสไตล์เชฟกับ McCormick ค่ะอาหารเฮลตี้ไม่ได้เป็นอาหารที่มีแค่ประโยชน์แต่ก็สามารถที่จะเป็นจานอาหารที่อร่อยได้ค่ะงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วเราก็จะปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำสะโพกไก่ไปหมักกับเครื่องหมั่นปรุงรสด้วยเกลือฮิมาลายันเกลือสีชมพูจาก McCormick จะทำให้รสชาติแตกต่างและกลมกล่อมอร่อยลงตัวอย่างแน่นอนค่ะแค่นี้เราก็ได้เมนูจานพิเศษที่อร่อยและดีต่อสุขภาพค่ะทำเองได้ง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแค่มี McCormick ติดครัวเอาไว้ใครๆก็สามารถที่จะทำอาหารออกมาได้อร่อยเหมือนมีเชฟมืออาชีพอยู่ที่บ้านค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องเทศตรา McCormick เพราะเราอยากให้คุณกินดีอร่อยง่ายๆไม่ใส่ผงชูรสนี่เวลารวมตัวคอบอนน้ำแร่ธรรมชาติตราชานมถั่วเหลืองไวตามิลภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวเครื่องครัวเทคโนแก๊ส Mazda CX 30ใหม่เติมชีวิตให้เต็มความหมายเหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีครับเชฟกระทะเหล็กใส่น้ำตาลปี๊บนะครับดูเหมือนกล้วยดิบของทางฝั่งเชฟกระทะเหล็กยังไม่นุ่มยังไม่นุ่มเท่ากับพี่ตาชิงครับถ้าเปิดว่าอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายางกล้วยมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยเปื่อยแต่ประเด็นคือเขาเหลือไม่ถึง10นาทีครับผู้ท้าชิงนะครับดูสีแกงน่ากินแล้วว่าสีแกงมันขึ้นแล้วนะสีเป็นแกงบวนอยู่ที่ว่าเวลาที่เขาตักอ่ะต้องตักให้มีกล้วยเยอะนะฮะถ้ามีผักอื่นเยอะเนี่ยมันจะไม่เด่นนี่เผ็ดร้อนกล้วยดิบเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ไงกำลังทำเนี่ย ถามกล้วยดิบเป็นไงบ้างก็นั่นแหละหมายถึงว่าแม่เคยใช้ในการทำอาหารแบบนี้มาก่อนไหมทำมาก่อนกล้วยดิบแบบนี้เลยกล้วยดิบแบบนี้แกงปลาแล้วคิดว่าเมนูนี้จะทำให้เราสามารถชนะเชฟกระทะเหล็กได้ไหมคะโอ้ยได้ชนะแน่นอนชนะแน่นอนนะคะโชคดีนะคะแม่สู้ๆค่ะแม่กดยังคะแม่ใส่กะเพราใส่พริกไม่รู้แกชนะไหมนะแกแต่ว่าชนะใจเรามากเลยมากเลยอายุขนาดนี้กลับมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กบ้างนะครับเชฟป้อมครับวัตถุดิบเราเป็นกล้วยดิบเชฟป้อมจะเอาเมนูนี้ทำยังไงให้ชนะเชฟผู้ท้าชิงครับผัดกับปลาร้าทานกับเส้นหมี่ครับความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับคือน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าเลยกับกล้วยไม่ได้สำคัญเหรอครับกล้วยเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญกว่าครับอันนี้เป็นเมนูไทยกึ่งจีนหรือเปล่าครับน้องใครนะครับฝั่งเชฟกระทะเหล็กครับนึ่งเส้นหมี่นึ่งอยู่นานแล้วเหมือนกันนะครับอุ้ยอยากกินเนอะผู้ท้าชิงครับคนแล้วคนมากโอ้โหดูใส่กะเพราลงไปใช่ไหมเผ็ดร้อนราชบุรีนี่ขึ้นชื่อเรื่องแกงปลาอยู่แล้วใช่ครับคุณตาครับและที่เราเห็นนะครับหลังจากที่ผู้ท้าชิงได้ต้มเครื่องแกงกับกล้วยดิบแล้วนะครับเขาได้ใส่มะเขือเปราะมะเขือเหลืองกระชายใบกะเพราพริกชี้ฟ้าซอยพริกไทยอ่อนนะครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ทานคู่กับขนมจีนแล้วก็โรยกระเทียมเจียวนะครับในเมนูขนมจีนแกงปลาเรื่องกล้วยล่ะครับสุดยอดสุดยอด
แกงป่าแต่โรยกระเทียมเจียวนะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเจ๊ไก่นะครับมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆชอบชื่อเมนูมากเครื่องกล้วยเมื่อสักครู่นี้แม่เขาบอกแล้วนะคะว่าเคยทำมาแล้วแล้วก็ทำอยู่แล้วคิดว่าสามารถทำได้เอาชนะได้อย่างแน่นอนค่ะโอ้ยน่ากินมากเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลา5นาทีครับขณะที่ผู้ท้าชิงครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุดยอดผู้ท้าชิงเสร็จก่อนอีกแล้วอ่ะยังไงครับเนี่ยเสร็จแบบมั่นใจด้วยดิท่าทางสุดยอดในขณะที่เชฟกระทะเหล็กของเรานะคะยังคงยีเส้นหมี่อยู่เลยค่ะตอนนี้กำลังยีแล้วก็ใส่หอมเจียวขณะที่ผู้ท้าชิงใช้กระเทียมเจียวเชฟกระทะเหล็กใช้หอมเจียวเอาเลยครับเอาฟังเชฟกระทะเหล็กครับนี่ไงมันจะต้องคนคนคลุกคลิกเล็กน้อยผมแอบเห็นว่าเขามีการตำตะไคร้ลงไปทีหลังให้หอมให้หอมเพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกแต่มีความรู้สึกว่าอันนี้เชฟกระทะเหล็กน่าจะได้เปรียบเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเวลาปรุงอ่ะรสชาติมันนัวง่ายแล้วมันหอมฮะแต่แกงป่าเนี่ยปรุงให้อร่อยยากนะแต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้ระดับตัวแม่มาเองเลยนะคะใช่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาคือร้านอาหารป่าที่คนต้องไปลองนะครับของจังหวัดราชบุรีเหลือเวลาอีก3นาทีสามนาทีครับต้องเร่งนะครับ3นาทีลองจ่ายแล้วหอมอ่ะหอมกลิ่นหอมมาแฮะดูลักษณะกล้วยจะสุกมากนะครับได้แน่ใจว่าจะเละเกินไปพอเวลาเคี้ยวแล้วเกิดแบบว่ามันกลายเป็นว่าหมูเด่นเกินไปอันนี้ก็น่าห่วงน่าเป็นห่วงนะครับใช่ใช่ใช่หมูเยอะไปกล้วยสุกไปแล้วจะเละหรือเปล่าเออนี่คือสิ่งที่เรากำลังกังวลกันอยู่นะคะใช่เหลือเวลาอีก1นาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายครับแต่ถ้าเพื่อนหวานเนี่ยมันอาจจะเสริมให้เข้ากันก็ได้นะไม่เชื่อว่ามีอะไรเด่นกว่าใครเป็นไปได้ครับข้าวคั่วแม่จะเด็ดก็ตอนนี้นะครับโอ้ยน่ากินน่ากินดูดีค่ะตอนนี้เพิ่มกล้วยขึ้นไปแล้วก็ยิ่งดูดีใหญ่เลยเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีครับเสร็จแล้วทันเวลากระชั้นก็มาแล้วแต่งหน้าอะไรอีกไหม30วินาทีก็ไม่ถึงแล้วนะครับเตรียมตัวเสิร์ฟครับทันพร้อมยังเอ่ยโรยผักชีเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีเชฟกระทะเหล็กบอกว่าเหลือเวลา10วินาทีเอาละครับนับไปนับไปเลยครับ8 7 6 5 4 3 2 1แม่วางหมดเวลาหมดเวลาครับเย้ท้าชิงครับผู้ท้าชิงคะความรู้สึกของเราที่เราสามารถรังสรรค์เมนูนี้เสร็จก่อนเชฟกระทะเหล็กอีกครั้งหนึ่งค่ะเราค่ะขอบคุณค่ะ แม่ทำไมเก่งจังเลยล่ะคะเสร็จก่อนอีกแล้วอะค่ะแม่ทำขายทุกวันนะคะทำขายทุกวันเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยวันนี้แม่คิดว่าแม่มั่นใจไหมคะว่าจะสามารถเอาชนะได้มั่นใจค่ะมั่นใจนะคะขอให้โชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงครับไม่เหนื่อยทำขายทุกวันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยคุณมั่นใจกับเมนูคุณมากแค่ไหนครับมั่นใจครับเป็นแกงสไตล์อีสานเวียดนามเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กด้วยแม่เลี้ยงเป็นคนหนองคายครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการครับขอเชิญเชฟทั้งสองนำอาหารเข้าเสิร์ฟกรรมการครับแม่มาเชิญมาด้วยขอเชิญเชฟทะเหล็กอธิบายเมนู one on one battle ครับกล้วยน้ำว้าดิบเป็นแกงกล้วยดิบหมูสามชั้นปลากวนนะครับปกติจะแกงกุกขิกทานกับข้าวเหนียวแต่วันนี้เนื่องเราเสิร์ฟข้าวเยอะแล้วเราขอเสิร์ฟเป็นเส้นหมี่ในนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำปลาชั้นดีกวนกับเครื่องเทศก่อนแล้วก็ถึงใส่หมูลงไปเพราะรสชาติได้ที่แล้วเราจะใส่กล้วยกล้วยเนี่ยเขาออกยางมาจะทำให้หมูสามชั้นนิ่มครับขอเชิญผู้ท้าชิงอธิบายเมนู one on one battle ได้เลยครับแกงป่ากล้วยดิบค่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์ค่ะมีผักข้างเคียงก็มีมะเขือเปาะมะเขือเหลืองแล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะแล้วทำไมถึงไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยครับก็สำหรับคนที่ทานอาหารจีนมังสวิรัติได้ค่ะจะได้ทานทั้งสองสายเรามาว่าของเชฟกระทะเหล็กก่อนนะครับ
ันนี้ที่เป็นเหมือนกับหมูปลาร้าแล้วก็ใส่กล้วยน้ำว้าดิบลงไปรสชาติเวลาที่เราคั่วปลาร้ากับหมูน้ำปลาร้ามันจะดูดเข้าไปในหมูทำให้มีรสมีชาติดีกินกับเส้นหมี่กำลังดีแต่สำหรับตัวกล้วยดิบที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลากินน้ำมันยังไม่เข้มข้นพอที่จะเคลือบตัวกล้วยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยกล้วยอาจจะเป็นรสชาติของกล้วยน้ำว้าดิบอย่างเดียวที่ไม่ได้เคลือบน้ำปลาร้าเข้าไปครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอร่อยมากครับส่วนผมคิดว่ารสชาติก็นัวดีนะครับเส้นหมี่ก็นึ่งออกมาได้ดีทานคู่กับตัวน้ำปลากับกล้วยดิบเห็นด้วยกับพี่อิงนะครับคือตัวกล้วยเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้ากันกับตัวน้ำซอสสำหรับผมนะของกระทะเหล็กถ้าชิมหมูเนี่ยรสชาติจะอร่อยนัวแต่ว่าพอไปชิมกล้วยอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างจะจืดไปน้ำมันไม่เข้าแต่ถ้ากินด้วยกันแล้วมันจะเข้ากันได้ดีแล้วก็กินกับเส้นหมี่ไม่ได้ครับขอชอบรสชาติของทางเชฟป้อมรสชาติดีค่ะชอบแต่ว่าจะได้นิดนึงที่บอกว่าพอกินกับเส้นหมี่แล้วเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันจะแห้งไปนิดนึงถ้าเผื่อมีน้ำขลุกขลิกขึ้นอีกสักนิดนึงก็จะช่วยเสริมรสได้ดีค่ะสำหรับผมนะฮะคุณอาชิงเนี่ยแกงในเครื่องแกงหอมอาจจะขาดเนื้อสัตว์ไปอ่ะมันก็เลยทำให้เนื้อแกงเนี่ยมันแหลมไปวัตถุดิบที่เป็นกล้วยยังดีที่ว่าหั่นมันชิ้นบางมันก็เลยเข้าได้ดีเนี่ยถ้ามีเนื้อสัตว์เข้ามาหน่อยมันจะความมันจะเข้ามาครบรสจะนัวขึ้นอันนี้ผมว่าก็อร่อยนะครับแต่ว่ารสมันจะแหลมหน่อยค่อนข้างเก่งหน่อยครับของผู้ท้าชิงทำแกงป่าเมนูถนัดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ชอบคือว่ากล้วยน้ำว้าดิบฝานเป็นชิ้นบางๆพอกินแล้วเนี่ยมันจะเคลือบน้ำแกงป่าที่เข้มข้นมากอยู่ได้เมื่อกินกับขนมจีนรสมันยังจัดได้อยู่คือไม่ลดทอนความเข้มข้นลงไปเมื่อกินขนมจีนตัววัตถุดิบหลักทำออกมาได้ดีนะครับเป็นวิธีการที่ฉลาดมากที่สไลด์บางๆนะครับให้ตัวกล้วยเนี่ยดูดน้ำซุปแกงป่าเข้าไปเสียดายน่าจะมีเนื้อสัตว์สักนิดหนึ่งติดนิดเดียวแค่นี้แหละด้วยเครื่องแกงรสชาติเนี่ยมันจัดจ้านมากกินกับขนมจีนมันก็เข้ากันดีแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยป๊อกแปลกใจมากว่าทั้งที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่สามารถทำออกมาได้รสชาติดีขนาดนี้แต่ถ้าใส่เนื้อสัตว์เพิ่มเข้าไปมันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นถ้างั้นนะครับขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับไปรอฟังผลตัดสินได้ครับและตอนนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าระหว่างผู้ท้าชิงแม่เฟื้อวิเศษหมึกจากร้านฝังหงายและเชฟป้อมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใครจะเป็นผู้ชนะในศึก Iron Chef Thailand One on One Battle และผู้ชนะในศึก Iron Chef One on One Battle ชนะไปด้วยคะแนน 96.1 ต่อ 86.1แสดงความยินดีกับผู้ท้าชิงHey, Laconia. H girl.